สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 นะครับเรากำลังเก็บของเดินทางไปไหนมุจิตอนนี้เรากำลังจะไปเชียงใหม่กันนะครับอันนี้เก็บของใกล้เสร็จแล้วแล้วก็กำลังรอรถตู้มารับอยู่ครับดูมุจิกับมารุสิรถตู้มารับ5:45 นะครับจะออกเดินทางกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับเชียงใหม่กันครับดูมองเป๊ะเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่ครับโรงแรมเดอะทาวเวอร์เรากำลังจะเข้าไปเช็คอินกันโลโก้น่ารักอ่ะมีรูปหมากับรูปแมวด้วยครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปทางไหนครับทางนี้ทางนี้เลยค่ะตรงฝั่งนั้นคืออะไรครับเป็นคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีหมาได้เล่นด้วยเป็นคาเฟ่หมาแล้วเวลาทานข้าวคือทานที่ทานตรงนู้นเลยเป็นไรคาเฟ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรือต้องขนของผ่านประตูนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคมุจิมาป้าไปแล้วนะป้าเร็ว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 มีห้องเบอร์14นะครับผมห้องดีใช่ไหมเนี่ยมาดูเล่นกันเลยลูกมาลูกชอบไหมลูกขนมวันนี้คือคิดตามนี้เลยครับมีราคาเขียนอยู่เล่นด้วยมีของเล่นให้ด้วยซึ่งผมเล่นเป็นอันนึงที่นอนพิเศษนะครับสำหรับมูจิและมูมารุเท่านั้นคนอื่นห้ามนอนครับแต่คิดว่ามูจิคงไม่ได้นอนในนี้แน่เลยออกมาไหมออกมาไหมอันนี้น่ารักนี่มารุมาแล้วครับเตียงถ้าสมมติว่าถ้าสกปรกเป็นรอยนะครับผมคิดว่าถ้าปรับด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดคุมอาบน้ำใช้สำหรับในโรงแรมเท่านั้นหากลูกค้าต้องการจะซื้อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรมค่ะมีขายด้วยครับมีขายแล้วก็มีรองเท้าให้ตรงนี้ใส่ในห้องแล้วก็จะมีตู้เซฟตู้เซฟเดี๋ยวดูซิว่าเด็กจะไปอยู่ที่ด้วยเนี่ยแล้วก็มีป้ายห้ามกวนด้วยนะครับมีน้ำสดกวนพี่นายครับที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมีความอินเตอร์นะเพราะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เขาบอกว่าห้ามเอาผ้าเปียกหรือทุกอย่างเนี่ยแขวนไว้นอกห้องนะครับผมเนื่องจากอาจจะทำให้บรรยากาศเสียไปถ้าเกิดแขวนข้างนอกเนี่ยจะเสียค่าปรับด้วยนะแต่อ๋อเขาบอกถ้าต้องการเปลี่ยนเนี่ยก็ให้เอาไว้ในตะกร้าพื้นก่อนเร็วพื้นก่อนกินอาหารเพซิโมนะครับเป็นอาหารเปียกเพซิโมอันขอมาดูอันนี้สีฟ้าปลาทูน่าปลาข้าวสารในน้ำเกวี่ครับมารู้จักอันนี้ลูกของหนูมารู้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการกินคุณจิกินไวมากก็น่าจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับไปหาอะไรกินมีนี่ด้วยกุ้งกุ้งครับกุ้งเผา
โง่น้องลินลินกับน้องคอตตอนเป็นสีขาวทั้งคู่เลยเขาเป็นแฟนกันนะลูกนะมูจิถึงตัวเมียมูจิก็จะสนใจนะครับแต่เขามีแฟนกันแล้วนะครับไม่กระโดดลงมาใช่ไหมคะไม่กระโดดค่ะตัวนี้นี่เคยโดดแล้วสองครั้งค่ะหักด้วยค่ะโอ้ยน่าสงสารซนค่ะไม่เบาเลยค่ะตัวนี้ต้องทานก่อนได้เลยนะนี่คือกินได้เลยเหรอใช่กินได้เลยขอย่างมันจะปิ้งแล้วกินมาล่าไม่ดูทำไมไม่คิดว่าดูวิ่งออกไปอ่ะไม่เปิดเลยเข้าสู่วันที่สองนะคะเพิ่งตื่นตอนนี้เป็นเวลา9โมงแต่คือเราจะพาเด็กๆรอไหมครับแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยไปแล้วพาปาไปกินข้าวกันมูจิจะอยู่ไหนอ่ะมาหานี่หน่อยคือมานี่หน่อยเร็วไปปะเฮ้ยไปไหนมาเร็วเดินเดี๋ยวลองเดิน ลองเดินกดคือก่อนเข้าไปเล่นกับ8แสบเนี่ยพนักต้องเรียกพนักงานทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่เราเตรียมไว้ให้นะฮะเมื่อเข้าไปแล้วเราจะทำการล็อกประตูนะครับเราจะล็อกประตูนะครับเมื่อต้องการออกจากห้องเล่นก็อะไรกดกริ่งด้านข้างในนะครับกดกริ่งตรงไหนทางร้านไม่อนุญาตตรงนี้ทางร้านไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าไปในบริเวณห้องเล่นสุนัขของทางร้านหากท่านนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องทางร้านจะรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเพราะว่าผมเข้าใจแหละบางทีเนี่ยน้องเราเนี่ยใช่บางทีแบบแปลกหน้าเนี่ยเข้าไปปุ๊บเขาอาจจะเกิดความแบบตกใจตื่นตระหนกแล้วก็อาจจะมีการกัดกันได้ครับไม่ยอมไม่ยอมรู้กลัวไหมไม่ออกมาเลยลูกเขาจะออกไหมไม่ออกรู้เข้ามาแบบเข้ามาเข้ามาในนี้กับมอปิดประตูโอเคผมจะเข้าไปในนี้คือผมจะเกรงนิดนึงตัวนี้ชื่ออะไรพี่ตุ๊กตัวนี้เหรอตัวนี้ชื่อน้องไหมไหมไทยใช่ไหมไหมไทยเนี่ยคือตัวที่แสบที่สุดเมื่อกี้คุยกับพนักงานแล้วพนักงานบอกว่าตัวนี้แสบที่สุดเพราะว่าเขาค่อนข้างเด็กนะครับเอาไหมไทยไปไหมไทยมันน่าเออชิ้นจะได้ขายยังไงจ้าเขาจะเล่นไอเอียนเนี้ยไหมอ่ะเขาสนใจสนใจก็คือว่าห่างหรือเปล่าอันนี้ชื่อไนลอนอันนี้คือไนลอนซึ่งเป็นลูกของคอตตอนกับลินินนะครับที่เราบอกว่าเป็นสีแบ็คแทนนี่ไงอันนี้คือคอตตอนนี่คือพ่อเขาเขาบอกว่าทุกตัวในนี้เฟรนลี่มากเพราะว่าเขาเจอคนแปลกหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้ชื่อเดี๋ยวดีนิมชื่อเลยนะชื่อดีนิมเดนิมกับชีฟองชีฟองจะเป็นตัวข้างนอกนะครับผมเหมือนผมโคตรเลยลูกใช่ไหมชีฟองกับเดนิมนะครับที่นี่สามารถเข้ามาเล่นกับน้องๆได้นะคะเพราะว่าคนเดียวคนเดียวอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวในการที่จะขับถ่ายหรือเปล่าหรอรู้จะไปอึหรอมูจิไหมครับได้กี่มูจิไหมที่น่ารักชุดตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะมาน้องเล่นมาที่บ้านวันนี้นะอุ้มได้ไหมทุกตัวในนี้เฟรนลี่นะครับเขาอยู่กันเป็นครอบครัวส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในนี้นะแล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะไปนอนในอีกห้องนึงครับไม่ค่อยได้เห็นหมาพันธุ์ดัชชูนเท่าไหร่เนาะที่ญี่ปุ่นน่ะเขาจะนิยมเลี้ยงดัชชูนใช่ไปญี่ปุ่นคือแบบเห็นดิดัชชูนเยอะเลยน้องดูแน่นๆนะลูกดัชชูนจะเป็นยังไงอุ้ยเรื่องเหยียบหรือเปล่าลูกเขาแกล้งหนูในร่องคือตัวเล็กมากเป็นยังไงบ้างลูกมาในร่องจะได้แม่มานะครับส่วนโอ้ยน่ารักรีวายจะได้พ่อเพราะรีวายจะตัวใหญ่ดีน่ารักไหมนะแป๊บนึงแต่โบอยากอุ้มดัชชูนอ่ะโบอยากไปนิดนึงไปแล้ว
ไม่ทำยังไงอ่ะเข้ามาก่อนลูกไปกันออกเถอะเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าวันหน้าใหญ่ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:30 น.นะครับเรากำลังจะพาน้องมูจิตามารุไปเดินเล่นที่ริมมานกันครับตอนนี้เราถึงที่วันริมมานแล้วนะครับผมใกล้ไหมจากที่บ้านโรงแรมประมาณ 20-30 นาทีเพราะว่ารถเยอะมากนะครับผมผ่านหลายไฟแดงมากนะฮะก็เลยใช้ระยะเวลานานนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ไกลกันเลยนะใช่ไหมมารุอยู่ดูมารุดิอากาศดีนะครับวันนีแต่จะไปไหนหรือเปล่าจะนั่งที่ไหน
อะไรอ่ะลูกอะไรมูเป็นอะไรอ่ะลูกเปิดมามันได้กลิ่นข้าวกินเลยนะมันได้กลิ่นข้าวไหนนะแขกไหนอ่ะไม่รู้ป้า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 มูนี่ไม่ได้สนใจแล ตอนนี้อยู่ที่ร้านแมงโก้แทงโก้นะครับผมวันนี้เรามากินแมงโก้ไทยซันเดย์นะครับผมราคา105บาทนะฮะแล้วก็อันนี้เหรอถูกต้องแล้วก็น้ำแมงโก้อโลฮาราคา85บาทนะครับน้ำเปล่าราคา15บาททั้งหมด205บาทฮะพี่มูเป็นคนจ่ายครับกูจีจ่ายตังค์แล้วลูกกูจีจ่ายตังค์โคตรสลบหมดขนาดกินจ่ายลองชิมอันนี้มันมีที่สยามว่าร้านเนี้ยก็ใช่ดิเป็นยังอร่อยอร่อยใช่ไหมไม่ใช่อร่อยแค่ในกล้องถูกไหมอร่อยโมกินก่อนนะอร่อยมีดอกไม้ด้วยสวัสดีครับวันนี้วันที่3แล้วนะครับผมอยู่กับผมนะฮะแล้วก็น้องมูมารุน้องมูจิเราให้น้องพักผ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มูอยู่ในช่วงกระสับกระส่ายนะครับมูมารุน่าจะเป็นไกด์ทัวร์ที่เรียบร้อยที่สุดในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าในเกตวามีอะไรบ้างนะครับที่โรงแรมนี้นะส่วนบริเวณนี้นะครับผมจะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถบริเวณของโรงแรมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะฮะอันนี้ด้านในนะครับโซนนี้จะเป็นรีเซพชันนะครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกขายอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยครับก็จะมีเป็นของใช้ของน้องหมานะครับแล้วก็ของเล่นของน้องแมวแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นของที่ระลึกของทางเกตวาเองนะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกก็จะมีเสื้อมีหมวกของโรงแรมนะครับที่สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็จะมีเป็นพวกขนมต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นแชมพูออร์แกนิกของบอสซี่นะฮะแล้วก็พวกถาดให้อาหารแล้วก็มีโบงดอกไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้เป็นเพทเฟรนลี่จริงๆเพราะว่าได้คุยกับคุณออนที่เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วผมคุยกับคุณออนคุณออนบอกว่าคือก่อนหน้านี้ที่เนี่ยนะครับผมเป็นโรงแรมปกติแต่เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมของPet Friendlyที่ให้น้องหมาน้องแมวพักได้เนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตัวคุณออนเองเนี่ยเลี้ยงน้องหมา8ตัวนะครับแล้วเขาก็คิดว่าถ้าสมมุติว่ามีที่รองรับสำหรับน้องหมาน้องแมวจริงๆเนี่ยน่าจะดีนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้น้องๆนั่งวิ่งเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกบริเวณตรงนี้คือเขาก็จะปิดกั้นหมดเลยก็คือจะไม่สามารถที่จะหลุดรอดออกไปได้นะครับเรื่องห้องพักนะครับราคาห้องพักเนี่ยจะมี2ช่วงคือช่วง low season กับ high season low season เนี่ยตั้งแต่ช่วงมีนาจนถึงประมาณตุลาคมนะครับราคาอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับต่อคืนสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวละ300บาทนะครับต่อคืนแต่ถ้าเป็นช่วง high season เนี่ย high season เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณพฤศจิกาถึงกุมภานะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อคืนครับทุกห้องเนี่ยจะคล้ายๆกันนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นโถงนั่งเล่นโถงนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีเทอร์เรสตรงนี้นะครับแล้วก็จับไม้ไผ่เราถ่ายเวลาที่น้องๆขับถ่ายนะครับก็จะมีเป็นแผ่นทิชชู่นะครับแล้วก็มีเป็นสเปรย์ป้องกันเห็บหมัดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ตัวนี้ก็คือถังขยะอันนี้เป็นบริการที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้เพราะฉะนั้นใครที่พาน้องหมาน้องแมวมานะครับก็อย่าลืมดูแลเรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าผมมองว่ามันสำคัญมากในเมื่อ
จ้าของโรงแรมเนี่ยเขายินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับการที่เราช่วยเขาดูแลเรื่องของความสะอาดเนี่ยก็จะทำให้สภาพแวดล้อมของโรงแรมเนี่ยดีนะครับแล้วก็จะทำให้หลายๆโรงแรมเนี่ยเริ่มเปิดรับมากขึ้นในการที่จะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถมาอยู่กับเราได้นะฮะที่นี่จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับคือชั้นบนกับชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด13ห้องนะครับแต่ห้อง13เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลข14แทนคือห้องที่พวกเราอยู่เนี่ยจะคือเป็นเบอร์14นะครับแต่จำนวนห้องทั้งหมดมี13ห้องบริเวณนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเนี่ยคือใช้บริการได้ทั้งน้องหมาน้องแมวที่เราพามาพักเองนะครับผมก็จะเป็นบริการฟรีเลยเจ้าของสามารถลงไปด้วยได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มาพักที่นี่แต่ต้องการที่จะพาน้องหมามาว่ายน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราบอกไปว่าถ้าเป็นน้องหมานะตัวเล็กนะครับผมน้ำหนักไม่เกิน20กิโลเนี่ยราคาจะตกอยู่ที่120บาทโหนี่ยังใหญ่นะใช่120บาทถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าอย่างที่กรุงเทพเนี่ยตัวละประมาณ500บาทได้นะครับแต่ถ้าน้ำหนักเกิน20กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยตกตัวละ280บาทไอ้ราคาชัวร์แล้วใช่มั้ยราคาชัวร์แล้วครับคุยกับเจ้าของเรียบร้อยแล้วโดยที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องพาน้องหมามาแต่เรามาเล่นน้ำเองก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบต่างๆนะครับสำหรับการใช้สระว่ายน้ำนะฮะเจ้าของสามารถลงเล่นน้ำกับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็คือเหมือนพาน้องหมามาแล้วเราก็มาเล่นฟรีกับน้องหมานะครับบริเวณนี้วันนี้น้ำเย็นไหมวันนี้น้ำก็เย็นนะถือว่าเย็นอยู่เพราะว่าแดดไม่มีนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่เดี๋ยวเราจะให้จัมโบ้กับน้องมูจิลองมาเล่นน้ำในนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับมูจินะครับดิ้งเสียงมูจิไกลๆแล้วมูจิยังไม่เคยอยู่เท้าเลยตั้งแต่เราออกมาหายกันว่าเรามาที่นี่3วันแล้วเลยไม่ได้ว่ายน้ำเลยนะครับน้องหมาแล้วก็เราก็ติดน้ำตั้งแต่ที่ดูมูจิมูไปหนูด้วยไปหนูด้วยมูไปไหนอ่ะไปว่ายน้ำกันไปว่ายน้ำเดี๋ยวพี่ต้าเราว่ายน้ำด้วยป่ะมาว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วนะครับอันนี้คือบ้านข้างวัดนะครับเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนานมากเพราะว่ารถหลง GPS ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะมีร้านน่ารักนะครับอุ้มมูจิไปมาปลาอุ้มหนูตื้นตรงนี้ก็จะมีร้านต่างๆนะครับผมร้านขายของที่ระลึกมีร้านเด่นเลยแล้วก็มีร้านคาเฟ่นู่นนี่นั่นนะครับอ
เจนสั่งพาร์ทไทยกับน้ำชานมดอกอัญชันมากินคนกำลังมาแล้วเขาถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโอขนสารอะไรกันนะครับมาเรื่องความรู้ในการนอนนอนนอนกลับออกมาแล้วนะครับมีจิตพักผ่อนตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากลับมาจากบ้านข้างวัดนะครับฝนตกหนักมากเราก็เลยแวะมากินข้าวที่ Daddy and King นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มีบริเวณด้านนอกที่น้องหมาน้องแมวสามารถมานั่งได้นะครับความยากนิดนึงในการที่พาน้องๆเนี่ยมาเที่ยวก็คือไม่ใช่ทุกที่ที่จะพาน้องๆเข้าไปกินข้าวกับพวกเราได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายบริเวณมากเลยครับแต่เรานั่งบริเวณนี้ได้อากาศไม่ร้อนมากครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปฝนยังตกอยู่เลยเพิ่งตกไปนี่น่ารักจังเลยนี่นั่งได้ไหมนั่งมาเงียบนั่งได้ไหมหันมาสิน่ารักสวยอ่ะน่ารักมากเลยคือเรามาแบบไม่รู้เลยนะเรารู้แค่ว่าที่นี่นะครับคุณออนจากเกตวาบอกว่าสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาทานอาหารที่นี่ได้เราก็เลยมาเลยโดยที่ไม่ได้ดูก่อนว่าหน้าตาร้านเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นโซนห้องครัวถ่ายได้ป่ะถ่ายได้ป่ะตรงนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะกินกันดีๆนะฮะเนี่ยอันนี้ไปฆ่าน้องเนี่ยฆ่ามันมีอากาศสบายๆนะครับดูมันนอนปัดตัวสบายมากตอนนี้ก็เลยกินขนมหวานกันอยู่นะครับเป็นปลาดอกซีนนะครับกับชิราพิสุทธิ์จะหมดแล้วสมบูรณ์แล้วเต้นน่ะเต้นน่ะอ่ะกี่เป็นน้องเนี่ยเป็นน้องกี่เป็นน้องก่อนสวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับผมกลับย่างโมหรืออยากอยู่ที่เชียงใหม่ต่อสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แวะมาเชียงใหม่หรือมาทางภาคเหนือแล้วต้องการหาที่พักที่สัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยได้นะครับก็แนะนำที่นี่เลยที่เกตวานะครับอยู่ตรงใจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เลยเดินทางสะดวกครับแล้วก็มีฟาซิลิตี้ครบทุกอย่างเลยสำหรับทั้งตัวเจ้าของเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับมีโซนคาเฟ่มีสระว่ายน้ำนะครับผมก็มาที่นี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะกลับแล้วเห็นสร้อยอันนี้ไหมนี่สร้อยที่บอกอันนี้เป็นสร้อยที่บอกนะครับผมนี่เป็นของที่ระลึกจากเกตวาทำให้น้องมูจิกับน้องมูมารุนะครับมันคืออันนี้นี่เองมันคืออันนี้ที่วันก่อนให้ดูไปนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมีให้เลือกหลายลายมากเลยนะครับก็สามารถใส่ชื่อน้องแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของได้ด้วยกันน้องหมาหายตั้งแต่เราพาน้องมูจิออกมาช่วงหลังๆเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะใส่ปลอกคอตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเคสที่น้องหมาหลุดไปนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอันนี้ผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดในการที่มีคนเจอถ้าเกิดมีคนเจอน้องเนี่ยจะสามารถติดต่อเราได้สะดวกที่สุดนอกจากถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะหายากมากนะครับผมก็เลยคิดว่าปลอกคอกับป้ายชื่อเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกที่ทางเกตวาทำให้เราเป็นพิเศษนะครับมีรูปน้องมูจิด้วยแล้วก็มีรูปน้องมูมารุนะครับข้างหลังก็จะเป็นเบอร์โทรของพวกเรานะฮะแล้วก็มีคำว่าเกตวาเล็กๆนี้น่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่านะครับ
บายบายน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยบายบายเด็กๆเจอกันใหม่นะครับจ่ายทักทายพี่เป็นใครสวัสดีทุกคนมาเลยนะจะไม่กลัวกับใครนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ